ณโจ๊กเกอร์ดีกว่านะครับเพิ่งจอกจากบ้านตายเชฟคุณกำลังจะบอกว่าเขาเป็นหนุ่มคนแรกไอ้หนุ่มคนแรกผมว่าไม่ผมต้องพูดว่าหนุ่มคนแรกนะถ้าเกิดพี่ปออยากพูดอะไรคือเขาเป็นผู้ชายคนแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ที่ออกจากบ้าน AF ใช่ครับป่ะดูมาดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ออกจากบ้านมาครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ไม่เสียใจนะครับที่ต้องเป็นผู้ชายคนแรกที่ต้องลากกระเป๋านะครับก้าวเท้าออกจากบ้าน Wisdom Studio นะครับในสัปดาห์ที่8นี้เพราะว่า Joker V3 ครับได้พยายามเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์ทุกคำสอนที่ได้รับจากคุณครูทุกคลาสครับแล้วก็ชุ่มเทกับการทุกการแสดงนะครับแล้วก็ทุกโจทย์ที่ได้รับด้วยแล้วก็ทำโชว์มาได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าก็ยังแอบเสียดายอยู่บ้างที่ต้องจากเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนทักษะเหมือนเดิมหลังจากที่ออกจากบ้านมานะครับเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติตามเดิมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่ายังรู้สึกแปลกๆอยู่ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ออกมาก็รู้สึกต่างกับข้างในสิ้นเชิงครับข้างในแบบรู้สึกยังเป็นโลกอีกโลกนึงไปเลยครับพอออกมาก็เป็นเหมือนกับโลกแห่งความจริงแล้วก็ต้องเผชิญกับความจริงครับก็แต่ผมก็รู้สึกว่าผมค่อนข้างโอเคปรับตัวได้ครับออกมาปุ๊บอย่างแรกเลยก็คือเปิดดูก่อนเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะตอนเราอยู่ข้างในกล้องมันจะซูมเป็นยังไงมุมกล้องมันจะเป็นยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบสนุกดีเหมือนกันครับคิดถึงเพื่อนๆน้องๆครับพอเห็นแล้วก็อยากเข้าไปอีกครับตอนออกนะครับก็มีได้เจอคุณแม่เจอครอบครัวแล้วครับแล้วก็เจอเพื่อนๆบางคนแล้วเจอคุณครูครับแม่ไม่เสียใจเลยครับแม่ภูมิใจแม่ยิ้มแล้วก็มากอดทั้งบ้านรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็มีความสุขแล้วครับวีคที่ชอบมากที่สุดน่าจะผมทำเต็มทุกวีคแต่ถ้าเกิดเป็นวีคที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวผมมากและผมต้องการจะเสื่อไปแบบนี้โดยที่แบบไม่คลาดเคลื่อนหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเป็นตัวผมจริงๆก็คือวีคที่สองครับแตกต่างเหมือนกันครับอนาคตวางแผนครับก็มีแผนหลายแผนเลยก็แต่ก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับว่าจะสนับสนุนผมไหมหรือยังไงครับก็ยังไงผมก็พร้อมทำในทุกๆอย่างทุกๆด้านครับบอกถึงเพื่อนๆที่เหลือเป็นกำลังใจให้ครับก็เพื่อนๆที่เหลือนะครับก็อีก7คนนะครับก็ยังไงก็สู้ๆด้วยใช้เวลาในนั้นให้มีค่ามากที่สุดและคว้าทุกอย่างเก็บทุกอย่างและทำเต็มที่ให้มากที่สุดครับออกมาเราจะได้ไม่เสียดายและไม่เสียใจที่เราได้ทำไปแล้วครับก็อยากบอกแฟนๆมากขอบคุณมากๆที่เชียร์เด็กน้อยคนนี้ครับที่แบบชื่นชมและยอมรับในตัวตนในแบบที่เราเป็นในแบบที่เป็นแบบจ็อกเกอร์ครับก็ยังไงก็ขอบคุณครับผมได้ติดตามน้องผมจำได้เลยน้องเขาบอกพอออกจากบ้านปุ๊บอย่างแรกที่เคยทำคือจะไปซื้อแว่นใหม่ทำไมอ่ะไม่รู้คือเขาเป็นคนอ่ะเนี่ยเห็นไหมน้องพี่ติดตามน้องจริงเขาใส่อยู่บ้านเนี่ยเขาชอบใส่แว่นแล้วก็จะคุยกับเพื่อนอีกคนนึงเรื่องของแว่นอืมไปแล้วผู้หญิงไป5คนแล้วบ้านเนี่ย4นิ้วชาคนแรกอ๋อเขาตลอดเลยเราอ่ะเปล่านะต่อฮะเชิญ